งานนี้ค่ะเขาจัดขึ้นที่ถนนยมจินดาค่ะซึ่งเป็นถนนกลางเมืองที่อนุรักษ์ศิลปะกรรมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ผู้ร่วมงานเนี่ยก็ต้องแต่งกายย้อนยุคชมการแสดงหนังใหญ่ด้วยนะคะที่วัดบ้านดอนลิเกและโขนค่ะรวมทั้งการสาธิตการทำอาหารถิ่นขนมโบราณของเมืองระยองด้วยนะคะอย่างเช่นเมนูนี้เลยตำหัวปลีค่ะซึ่งเป็นอาหารโบราณประจำถิ่นนะคะใช้หัวปลีซอยโขลกผสมกับพริกหัวหอมกะปิและเนื้อปลาต้มสุกรับประทานกับผักดิบผักสดๆนี่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งแกงส้มผักกระชับซึ่งผักกระชับเนี่ยถ้าจะหากินได้ต้องไปที่ระยองที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจะมีที่นี่ที่เดียวนะคะรวมไปถึงแกงไก่ลูกกล้วยค่ะผัดไทยโบราณอย่างการย่างข้าวเกรียบขนมจีนน้ำยาพร้อมกับเมนูข้าวหวานอื่นๆนะคะซึ่งเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติเช่นใบตองนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านของสีสันก็จะเน้นแนวคิดในการส่งเสริมร่วมอนุรักษ์การเยือนถิ่นเมืองเก่าและสัมผัสถนนแห่งความเจริญในสมัยก่อนค่ะมีทั้งการประกวดริ้วขบวนแห่งพลังรักวัฒนธรรม9ริ้วขบวนด้วยกันการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนค่ะการแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองระยองพร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพร้อมกับชมนิทรรศการภาพเก่าของใช้โบราณที่หาชมได้ยากอีกด้วยนะคะซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31มีนาคมไปจนถึงวันที่2เมษายน2561นี้ที่บริเวณถนนยมจินดาเขตเทศบาลนครระยองอำเภอเมืองระยองค่ะก็ว่างก็ไปเที่ยวกันได้ใช่ค่ะ